แม้ว่าแผนการปรับโครงสร้างของกำลังพลกองทัพอินเดียจะมีเป้าหมายในการที่จะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ผันงบไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของกองทัพนะคะแต่ว่าหลายฝ่ายก็กังวลเหมือนก,นกันว่าการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ค่ะจะทำให้ปัญหาด้านสังคมอื่นๆนั้นรุนแรงเพิ่มขึ้นน,น,นะคะใช่ค่ะปัญหาอันดับแรกเลยนะคะก็คือทหารที่จะต้องถูกปลดประจำการอย่างน้อยปีละสาม0 0่นกว่าคนออกมาแล้วจะไปทำอะไรนักวิชาการบางคนถึงขั้น กังวลน,นะคะมองว่าจะเกิดอะไรขึ้นนักคนเหล่านี้นะซึ่งได้รับการฝึกทักษะด้านการใช้อาวุธด้านการต่อสู้หันไปประกอบอาชีพในด้านมืดนะคะนอกจากนี้ค่ะทหารบางนายนะคะก็มองว่าเรื่องนี้จะทําให้โครงสร้างของกองทัพอินเดียอ่อนแอค่ะทั้งๆที่อินเดียนั้นก็มีข้อพิาพาทบริเวณชายแดนกับปากีสถานและจีนซึ่งจําเป็นต้องมีทหารคอยดูแลค่ะสําหรับโครงการรับทหารใหม่ของอินเดียซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะคะมีชื่อโครงการว่า เส้นทางแห่งอัคคีค่ะวัตถุประสงค์หลักๆก,ก็คือลดรายจ่ายด้านบุคลากรของกองทัพก็คือเงินเดือนเงินบำนาญรวมถึงสวัสดิการต่างๆซึ่งมีสัสดส่วนมากกว่าเครื่องหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดของกองทัพนะคะโดยจะผันงบประมาณบางส่วนเนี่ยไปลงทุนในด้านอาวุธค่ะเพื่อเสริมศักยภาพของกองทัพให้แข็งแกร่งมากขึ้นสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะ ต้องมีอายุตั้งแต่17ปี6เดือนจนถึง21ปีค่ะและถ้าหากได้รับเลือกให้เข้าประจำการใน3เหล่าทัพก็จะได้อยู่ในกองทัพแค่4ปีเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครที่ต้องการเป็นทหารต่อก็สามารถสมัครได้แต่จะต้องผ่านการพิจารณาของกองทัพค่ะโดยจะดูจากผลงานในช่วง4ปีที่ผ่านมานะคะนั่นเท่ากับว่าอีก4ปีนับจากนี้ ในแต่ละปีค่ะอินเดียจะมีทหารที่ถูกปลดประจำการมากกว่า30,000คนซึ่งคนเหล่านี้นะคะก็จะอยู่ในช่วงอายุ20ปีเท่านั้นและนี่คือสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลค่ะว่าคนเหล่านี้ออกมาแล้วจะทำงานอะไรจะกลายเป็นคนตกงานแล้วไปสร้างปัญหาให้สังคมหรือเปล่านะคะบางคนมองในแง่ร้ายค่ะบอกว่าลองคิดดูว่าถ้าคนหนุ่มสาก,กันาเหล่านี้ที่มีทักษะด้านการใช้อาวุธการต่อสู้หันไปทำงานเป็นมิจฉาชีพ หรือว่าไปทํางานร่วมกับกลุ่มอชัชญายกรจะทําให้ปัญหาอาชัชญากรรมในอินเดียนั้นพุ่งสูงหรือไม่ค่ะแต่ถ้าหากว่ามองในแง่งบประมาณที่รัฐบาลอินเดียจะต้องจ่ายทั้งเงินเดือนทั้งสวัสดิการให้ทหารทั้งประเทศก็ถือว่าหนักหนาไม่น้อยนะคะเพราะอินเดียเป็นประเทศที่มีฐานประจําการมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกค่ะก็คือ1 500, นึ่งล้านห้าแสนนาย รองจากจีนนะคะซึ่งจีนนั้นมีทหารมากที่สุดในโลกก็คือ2 2ล้าน2แสนนายค่ะดังนั้นนะคะโครงการรับทหารใหม่ของอินเดียค่ะจึงมีการวางแผนให้ทหารที่ปลดประจำการหลังครบ4ปีนะคะจะได้รับเงินก้อนนึงซึ่งก็ถือว่ามากพอสมควรค่ะเพื่อให้ทหารเหล่านี้ได้เริ่มต้นเส้นทางชีวิตใหม่หลังปลดประจำการหรืออย่างน้อยก็มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำรงชีพได้ระยะหนึ่งทหารใหม่ที่เข้าประจำการในกองทัพนะคะ จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ละเดือนค่ะกองทัพจะหักเงินไว้ร้อยละ30เพื่อนําเข้ากองทุนโดยกองทัพจะสมทบให้อีกเท่าหนึ่งเลยนะคะพอครบ4ปีค่ะทหารที่ปลดประจําการเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วจะได้รับเงินก้อนประมาณ527,000บาทนี่คือรวมดอกเบี้ยด้วยนะคะนี่คือความพยายามของกองทัพค่ะในการปรับโครงสร้างบุคลากรแต่ผู้ชี่ยชาญด้านความมั่นคงของอินเดียมองว่าการปรับโครงสร้าง ด้วยการให้ทหารประจำการแค่4ปีไม่น่าจะส่งผลดีค่ะข้อแรกคือทำให้เยาวชนเนี่ยกังวลต่ออนาคตที่ไม่แน่นอนข้อต่อมาคือการฝึกทหารแค่4ปีนั้นน้อยเกินไปทหารเหล่านี้ไม่มีเวลามากพอที่จะเรียนรู้ทักษะเฉพาะทางหรือว่าการฝึกฝนในโครงการพิเศษจะทำให้กองทัพอินเดียขาดแคลนทหารที่มีประสบการณ์และทักษะสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางมีการสู้รบตามแนวชายแดนกับปากีสถานและจีนค่ะ แต่มีคนที่เห็นด้วยเหมือนกันนะคะเขามองว่ากองทัพอินเดียเนี่ยควรจะได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นและทหารที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆก็ควรจะเป็นคนหนุ่มสาวที่คุ้นชินกับเทคโนโลยีและก็พร้อมปรับตัวอยู่แล้วค่ะคุณพรพดดีคุณจิราชาตาอีกมุมหนึ่งเขามองว่าพอบางคนเนี่ยเป็นทหารไป4ปีพอถึงเวลา เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากแล้วอ,อาจจะอยากไปทํางานภาคเอกชนหรือไปประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ยังทําได้เพราะว่ามีเงินทุนก้อนหนึ่งก็คือว่ามากพอสมควรยังสามารถที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ค่ะ